โอ้โหดูความสวยงามของเจ้าตัวเงินตัวทองฮะตัวเหี้ยฮะก็ถือว่าเป็นหลายสัตว์ที่แบบหลายๆคนแบบรังเกียจฮะเด็กไม่รู้ว่าไปรังเกียจเขาทำไมนะว่าอาจจะหนึ่งเขาเป็นสัตว์ที่กินซากสัตว์นะอาจจะเป็นอย่างนั้นช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ดูท่าทางเขาก็คิดว่าน่าจะกำลังเหมือนกับหาคู่นะเนี่ยดูท่าทางล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกนะเหมือนกับเจอสาวเข้าแล้วอะไรทำนองนั้นนะก็ไม่แน่อาจจะมีเนื้อคู่เขาอยู่แถวนี้ก็ได้นะอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะไปทางนู้นแล้วนู่นว่ายไปละอ๋อมีหน้าถึงล็อกแรกล็อกแรกอยู่เพิ่งเจอนี่เนื้อคู่เขามาแอบหลบอยู่นี่นี่เองนะก็ถึงฤดูการผสมพันธุ์ของพวกสัตว์พวกนี้นะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยเล็กอ่านข่าวนะข่าวสารคดีดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเหี้ยเนี่ยนะถ้าหลายคนได้ฟังแล้วจะทึ่งนะก็คือว่าเลือดของตัวเหี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของงานวิจัยนะงานวิจัยที่ใช้เลือดของตัวเหี้ยหรือว่าซีรั่มของตัวเหี้ยเนี่ยสกัดเอาพวกโปรตีนอะไรออกเนี่ยนะเป็นเหลือแต่เป็นซีรั่มเอาไปใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะก็คือเป็นยาต้านแบคทีเรียนั่นแหละนะบางชนิดนะเห็นไหมฮะเนื่องจากสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ที่ทนทานนะเป็นสัตว์ที่แบบว่าอยู่ตามที่สกปรกโสโครกกินแบบของเน่าเปื่อยทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่ได้แสดงว่าเขาจะต้องมีตัวที่แบบต้านมะเร็งหรือว่าต้านเรื่องของสารต้านพวกแบคทีเรียต่างๆได้นะเขาถึงอยู่ได้นะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เริ่มมีการวิจัยเรื่องของการนำซีรั่มนี่แหละไปผลิตเป็นสารต้านไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะที่ชื่อว่าพวกโควิดนี่แหละนะฮะต่อไปมันก็จะมีการนำเอาเลือดพวกนี้แหละไปใช้ในการวิจัยแล้วก็เพื่อมาป้องกันไม่แน่นะฮะนะไม่แน่เราจะได้เห็นว่าการรักษาไวรัสที่ชื่อว่าโควิดเนี่ยจากเลือดของเหี้ยนะก็คอยดูก็แล้วกันนะว่าผลการวิจัยจะเป็นยังไงนะซึ่งตอนนี้ยังมีการวิจัยกันอยู่ในที่คณะสัตวแพทย์ของมหาลัยมหิดลนะอันนี้นะเลยก็เพิ่งอ่านจากข่าวในไทม์ไลน์นะก็เป็นเรื่องดีๆก็เก็บมาฝากกันนะหวังว่าทุกคนจะเริ่มเปลี่ยนใจมารักเหี้ยกันแล้วนะโดยเฉพาะเหี้ยที่อยู่ในธรรมชาตินะที่แบบเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาตินะนี่แบบนี้แหละนะเขาหากินแบบอยู่แบบธรรมชาติเลยไม่ใช่เลี้ยงในฟาร์มนะสิ่งของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ก็ถือว่ามีเยอะมากๆนะก็รอฟังข่าวดีกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ